ทบเร่งควบคุมไฟป่าลดฝุ่น PM 2.5 บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จันทนบุรีพร้อมสนับสนุนรถทหารขนวัสดุการเกษตรลดการเผาตามที่วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้พลโทอนุภาสสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกซึ่งกำกับดูแลงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ทำเนียบรัฐบาลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ล่าสุดพบรายงานค่าจุดความร้อนจากไฟป่าเพิ่มขึ้นหลายจุดในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระกองทัพบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้แก่กองพลทหารราบที่9มณฑลทหารบกที่17และกองกำลังสุรศรีบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกของศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดกาญจนบุรีวิเคราะห์ข้อมูลรายวันและกำหนดแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งผลการปฏิบัติในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานีควบคุมไฟป่าจัดทีมเดินเท้าเสือไฟเข้าควบคุมเพลิงนำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม2ลำเร่งดับไฟป่าในพื้นที่โดยทำการบินดับไฟป่าแล้วจำนวน54เที่ยวและในปัจจุบันยังคงพบค่าจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรวม352จุดสำหรับพื้นที่ภาคเหนือกองทัพบกโดยศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3ยังคงดำรงปฏิบัติในทุกมิติทั้งการจัดกำลังพลร่วมทำแนวกันไฟการรณรงค์ลดการเผารวมทั้งการสนับสนุนยานพาหนะทางทหารขนย้ายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์และทดแทนการเผาซึ่งตั้งแต่มกราคม2567สามารถช่วยเหลือเกษตรกรทำการขนย้ายรวม 38,745 กิโลกรัมและวันนี้พบปริมาณจุดความร้อนใน17จังหวัดภาคเหนือรวม460จุดค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากผลของการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้งนี้พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่พร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยทันทีที่ได้รับการติดต่อประสานงานเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ารวมทั้งสร้างสภาพอากาศที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป